ธนัทชี้ถ้าจะมีใครติดคุกปมหุ้นไอทีวีต้องใช้ 0.143 มากกว่า151รวมถึงกกต.ด้วยอดีตคณบดีนิติศาสตร์มท.ชี้ถ้าจะมีใครติดคุกปมหุ้นไอทีวีต้องใช้หมู่143มากกว่า151รวมถึงกกต.ด้วยระบุใช้อำนาจตัดสิทธิผู้ชนะเลือกตั้งเท่ากับไม่ยึดมนปชต.เมื่อวันที่13มิถุนายน2566นายพนัททัศนียานนท์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มท.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีมีการเปิดเผยคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาไม่ตรงกับบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นล่าสุดพรรคก้าวไกลและสังคมต่างออกมาเรียกร้องให้ประธานที่ประชุมออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าเรื่องหุ้นไอทีวีถ้าจะมีใครต้องติดคุกคงต้องอาศัยมาตรา143มากกว่า151นายพนัทยังโพสต์ข้อความต่อมาว่าคำว่าผู้ใดตาม143หมายความรวมถึงกกต.ด้วยนะอย่าลืมนายพนัทโพสต์อีกว่าการใช้อำนาจตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งตามฉันทามติของประชาชนเป็นการไม่ยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบบประชาธิปไตยหรือไม่สำหรับมาตรา143ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ระบุว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีถ้าหากการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิรับสมัครเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้ประกาศผลการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นกำหนด20ปีเป็นต้นรู้จักแอปมาแรง Snow AI Profile แปลงโปรไฟล์เป็นสาวเกาหลีแอปมาแรงยอดฮิตสาวโซเชียล Snow AI Profile แปลงรูปเราเป็นภาพถ่ายโปรไฟล์แบบสาวเกาหลีสวยเนียนเหมือนยกสตูดิโอมาถ่ายที่บ้านกำลังมาแรงแบบสุดๆชนิดที่ใครเป็นสาวกโซเชียลต้องเคยเห็นผ่านตาสำหรับแอปพลิเคชันยอดฮิตอย่างสโนว์ที่เปิดฟิลเตอร์ใหม่แปลงภาพเป็นโปรไฟล์แบบสาวเกาหลีใช้เทคโนโลยี AI พร้อมเจเนเรเต็ดภาพโปรไฟล์ของเราให้ออกมาเหมือนถ่ายในสตูดิโอเกาหลีเนียนและสวยมากด้วยแพ็กเกจเสียเงิน2ตัวเลือกวิธีการก็คือ 1. ดาวน์โหลดแอป Snow ผ่าน App Store หรือ Play Store โดยเป็นแอปที่มีไอคอนตัว S สีฟ้า2เปิดหน้า Instagram ของ Account @snowgirlofficial แล้วคลิกไปที่ลิงก์บนไบโอ3เลือกแพ็กเกจ2ตัวเลือกดังนี้ Standard อัปโหลดภาพโปรไฟล์30ภาพราคา79บาทรอ AI ประมวลผล24ชั่วโมง Expressอัปโหลดภาพโปรไฟล์30ภาพราคา199รอ AI ประมวลผล1ชั่วโมง4หลังเลือกแพ็กเกจก็เข้าหน้ารอรูปให้โหลดในระบบและห้ามกดปิดแอปเด็ดขาดเพราะจะขึ้นแจ้งเตือนว่ารูปโปรไฟล์เสร็จแล้วนั่นเอง5เมื่อระบบโหลดรูปเสร็จตามเวลาที่ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สามารถเซฟรูปเข้าเครื่องได้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาผู้ใช้งานเยอะเกินไปทำให้ขึ้นโซลเอาต้องใช้เวลาค้างหน้านั้นสักพักจนกว่าจะขึ้นให้กดซื้ออีกครั้งสรยุทธขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงปอเอกน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาค
ขออนุญาตครูอุ้มผมขอใช้สิทธินั้นสรยุทธขอโอกาสส่งเสียน้องเตยถึงปริญญาเอกถ้าน้องอยากเรียนน้ำใจนับล้านบาทย่าลั่นพอแล้วเห็นใจคนบริจาคจากกรณีนางสาวพัชรินทร์เอสตีหรือครูอุ้มอายุ34ปีครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปลงติ๊กต็อกขณะไปบ้านนักเรียนน้อยเตยอายุ4ขวบนักเรียนชั้นอนุบาล2พบว่ากำลังนั่งล้างจานพร้อมบรรยายชีวิตของน้องที่ต้องดูแลย่าของตัวเองวัย68ปีที่ตาบอดทั้งสองข้างตามลำพังเพียงข้ามคืนมีผู้เข้าชมคลิปนี้ถึงกว่า10ล้านวิวและมีคนสนใจสอบถามมาหาข้อเท็จจริงและอยากช่วยเหลือน้องเตยเป็นจำนวนมากจนกระทั่งผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงต่อมาได้มีหลายหน่วยงานทั้งนายอำเภอห้วยราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมจสาธารณสุขอำเภอห้วยราชตำรวจสภห้วยราชนายกอบต.ตาเสาพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์รวมถึงภาคี7ภาคเข้าไปเยี่ยมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้เป็นจำนวนมากเบื้องต้นสาธารณสุขอำเภอได้พานางสาวย่าของน้องเตยไปตรวจดวงตาที่โรงพยาบาลห้วยราชเนื่องจากตาข้างขวาของนางสาวยังพอเป็นแสงเหมือนม่านน้ำส่วนตาข้างขวาบอดสนิทหากพบว่ายังพอมีหวังที่จะรักษาหายจะส่งไปรักษาต่อทันทีเพราะที่ผ่านมานางสาวไม่เคยไปหาหมอตั้งแต่ถูกลูกมะพร้าวร่วงใส่หัวเมื่อปี64ทั้งนี้จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารของนางสาวพบว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้วประมาณ1ล้านบาทนางสาวถึงกับตกใจว่าในชีวิตไม่เคยมีเงินแสนมาก่อนจึงบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าพอแล้วเห็นใจคนบริจาคสำหรับแนวทางการช่วยเหลือสองย่าหลานเบื้องต้นอบจ.จังหวัดบุรีรัมย์จะตั้งงบปรับปรุงบ้านให้จำนวนเงิน 80,000 บาทงบของพมจ.อีกประมาณ 100,000 บาทเพื่อนำมาซ่อมแซมบ้านให้พออยู่ได้อย่างปลอดภัยสำหรับกรณีที่มีคนเสนอว่าจะส่งเสียให้น้องเตยเรียนจนจบปริญญาตรีสอบถามครูอุ้มแล้วทราบว่ามีคนติดต่อมาจริงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่เงียบหายไปยังไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดด้านสรยุทธสุทัศนจินดาอ่านข่าวน้องเตยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้วันที่13มิถุนายน66แล้วบอกกลางรายการว่าขออนุญาตครูอุ้มถ้ายังไม่ยืนยันผมขอใช้สิทธินั้นจะดูแลเรื่องการศึกษาของน้องเตยปริญญาเอกเลยก็ได้ถ้าน้องเรียนไหวขออนุญาตให้ทีมข่าวบุรีรัมย์ไปอยากให้การศึกษาจริงๆผมขอโอกาสเรียนปริญญาเอกก็ได้ถ้าอยากเรียน